ครับสวัสดีครับผมผู้ดูแลเว็บไซต์ forex-thaiban.blogspot.com นะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำการฝากเงินแบบใหม่นะครับของ Broker Xnet นะครับก่อนอื่นนะครับให้พวกเราล็อกอินเข้าบัญชีก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อบัญชีนะครับแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มนะครับก็คือฝากเงินกับเทรดนะครับให้พวกเราเลือกนะครับฝากเงินนะครับคลิกฝากเงินนะครับหลังจากที่เราคลิกฝากเงินเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับมันก็จะมีช่องทางนะครับการฝากเงินนะครับเช่นเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็แบบธนาคารนะครับเราก็เลือกเป็นแบบชำระผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยนะครับตามลูกศรชี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พอคลิกเลือกเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกบัญชีที่เราจะฝากเข้าไปนะครับหมายเลขบัญชีนะครับซึ่งถ้าใครเคยฝากแล้วมันก็จะมีข้อมูลที่มันจำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะครับเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะฝากเข้าไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีบัญชีเราอยู่แล้วนะครับให้เราคลิกตรงปุ่มลูกศรชี้ลงนะครับถ้าเราพิมพ์ไม่ได้นะครับมันก็จะมีบัญชีทั้งหมดในบัญชีของเรานะครับเลขบัญชีนะครับหลังจากนั้นกรอกจำนวนเงินที่จะฝากเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะครับมันก็จะมาหน้าสรุปนะครับว่าเราจะฝากเงินได้กี่ดอลลาร์นะครับตามอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันนะครับณตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกยืนยันการชำระเงินนะครับมันก็จะมาหน้านี้ครับให้เราเลือกแบงค์นะครับที่เราจะใช้ในการฝากเข้านะครับเป็นiBanking นะครับ Internet Banking นะครับก็เรามีแบงค์ไหนเราก็เลือกแบงค์นั้นนะครับอย่างเช่นผมกรุงไทยอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกกรุงไทยแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เข้ามาหน้า Internet Banking นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับกรุงไทยเน็กเลือกกรอก user password เข้าไปนะครับแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนการโอนเงินนะครับก็เสร็จการฝากเงินเข้าเทรดเรียบร้อยครับสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ